วันนี้วันที่15เดือน2ปี63ประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปเปิดซิมใหม่นะครับที่ร้านมือถือ50บาทแล้วก็เติมเงินเข้าไปจากนั้นก็ทำการสมัครเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับ4เมก150บาทซึ่งราคามันค่อนข้างจะถูกถ้าไม่เปิดซิมใหม่เนี่ยความเร็วเนี่ยมันจะแพงกว่านี้มากเลยหลังจากที่สมัครเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีข้อความบอกนะครับว่าวันไหนที่เขาจะต้องหักเงินเราอีก150นะครับเราจะต้องทำการเติมเงินเข้าไปก่อนที่เขาจะหักนะครับคือเราต้องให้เขาหักได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาจะหักวันที่15เวลา00:00เนี่ยผมดูผิดไงจริงๆแล้วเราต้องเติมเงินเข้าไป150บาทพอดีเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่14แล้วก่อน14แล้ว ตอนนี้มาถึงวันที่15เนี่ยมันเท่ากับมันเลยแล้วมันก็เลยตัดไม่ได้เขาก็เลยขึ้นข้อความบอกว่าไม่สามารถตัดได้นะครับซึ่งผมก็อยากจะใช้โปรตัวเดิมซึ่งตอนนี้มันมีโปรตัวใหม่แล้วมันจะไม่ได้ราคานี้แล้วโปรตัวใหม่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะ4เมกอลิมิเต็ดเนี่ยมันจะกลายเป็น150แต่ไม่มีโทรฟรีมันต้องมาสมัครต่างหากอีก50บาทนะครับโทรฟรีข้างล่างเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวเก่าอันเนี้ยคือมันจะได้โทรครึ่งชั่วโมงด้วยทุกเครือข่ายโทรฟรีครึ่งชั่วโมงนะครับรวมอยู่ในราคา150เลยผมก็เลยอยากได้ตัวนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าไปเปิดใหม่เนี่ยมันไม่ได้แล้วไอ้ตัวเนี้ย ข้อมูลที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยคือผมไปถามที่ช็อปมานะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าโดนตัดแล้วเนี่ยต้องซื้อซิมใหม่สมัครใหม่เท่านั้นแต่ผมก็ยังไม่เชื่อมากนักว่าข้อมูลนี้มันถูกนะครับผมก็เลยไปที่ร้านที่ผมซื้อซิมมาเขาก็เลยบอกว่าถึงมันจะตัดเนี่ยมันก็สมัครใหม่ตอนไหนก็ได้นะครับวิธีการเช็คนะครับเช็คสิทธิ์ก่อนดอกจัน900แล้วก็ชาร์ปผมอยู่ซิม1นะครับซิมหลักผมจะไว้ในซิม2ซิมที่เล่นเน็ตก็จะไว้ในซิม1รอข้อความนะครับข้างล่างเนี่ยเขาจะบอกว่าเลขของเราเนี่ยมันไม่มีเน็ตแล้วผมก็จะทำการสมัครใหม่เข้าไปนะครับลองมาเช็คตังค์ดูก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเช็คตังค์เนี่ยเราจดเบอร์ในซิมเราก่อนเพราะว่าบางทีเราก็ยังจำเบอร์ตัวเองไม่ได้เลยถ้าเป็นของทูนะครับดอกจัน933ชาร์ปเพราะว่าเบอร์เน็ตเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจดเบอร์นี้ไว้ก่อนครับป้องกันการผิดพลาดเวลาเติมเงินแล้วก็มาเช็คอะไรอ่ะคือไม่ต้องเช็คแล้วเช็คเงินเหลือเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณให้ดี0บาทนะครับเราจะสมัครคือผมจะสมัครแหละโปรเดิม150บาทไม่มีแว็กแล้วคือเติมเข้าไป150ตรงๆเลยดูตรงเครือข่ายนะครับเครือข่ายมันขึ้นให้ทูอยู่แล้วผมเติมไป150ตัดเงินไปแล้วนะครับจากระบบตอนนี้เงินเข้าแล้วนะครับ
เงินเข้าแล้ว150 บาทผมก็จะสมัครนะครับสมัครตามที่ร้านเขาจดมาให้ก็คือกดตามนี้เลยดอกจัน900ดอกจัน9978ดอกจันแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นรหัสร้านของเขานะครับมันอาจจะต่างกันก็ใส่ตามที่เขาจดมาให้นะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ารหัสร้านเนี่ยมันอาจจะข้ามได้นะคือลงด้วยชาร์ปตรงนี้เลยก็ได้แต่เขาให้รหัสร้านมาก็ใส่รหัสร้านให้เขาหน่อยแล้วกัน150 บาทนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะสมัครได้ไหมที่ช็อปทูพนักงานเขาก็พูดทำนองเหมือนจะเชียร์ให้ซื้อซิมใหม่นะครับเจ็ดสามสามหกสี่ศูนย์ศูนย์อันนี้เป็นรหัสร้านแล้วก็ลงด้วยชาร์ปกดโทรออกด้วยซิม1นะครับอ้าวใส่ผิดป่ะเนี่ยอ้าวไม่ผิดนึกว่าไม่ได้ใส่ดอกจานข้างหน้าตอนนี้ข้อความขึ้นมานะครับว่าแพ็กเกจเน็ต4เมก30 วันต่ออายุอัตโนมัติต้องการสมัครใหม่อ๋อคือเริ่มใช้งานได้แล้วล่ะมันสมัครได้จริงๆนะครับแสดงว่าพนักงานที่ช็อปทูเขาเชียร์ให้ซื้อซิมใหม่นะครับแต่ว่ามันต้องมีคนที่ไม่ได้เติมเงินเข้าไปแบบเนี้ยแน่นอนเลยคนที่สมัครไอ้แพ็กเกจแบบเนี้ยไม่อั้นเนี่ยเพราะว่าต้องมีการหลงลืมกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็คลิปเนี้ยคือมายืนยันให้ดูแล้วว่าเราสามารถสมัครตอนไหนก็ได้อย่างที่ร้านที่ผมไปถามเขาวันนี้เขาบอกมานะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าอ้าไม่ใช่คือผมถามเขาว่ามันมีอีกซิมหนึ่งมันถูกตัดตั้งแต่วันที่11วันนี้วันที่15ประมาณ5 วันแล้วอะผมก็ถามเขาว่ามันหลายวันแล้วนะมันจะสมัครโปรเดิมได้ไหมอีกซิมหนึ่งเนี่ยก็ใช้โปรเดียวกับผมนี่แหละเขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะสมัครใหม่ตอนไหนก็ได้นะโดยทำวิธีอย่างที่ผมทำตอนนี้คือเติมเงินเข้าไปแล้วก็ไปกดคือถ้าเกิดว่าใครใช้แพ็กเกจเดียวกับของผมเนี่ยที่เป็นของทูเนี่ยจะใช้รหัสร้านค้าไอ้ตามที่ผมกดก็ได้เหมือนกันนะครับลองดูทีนี้จะมาเช็คแล้วว่ามันเล่นเน็ตได้จริงป่ะปิด Wi-Fi นะครับดาต้ามันเปิดอยู่แล้วเนาะเป็นรูปเขียวข้างบนเนี่ยครับเปิดอยู่แล้วดาต้าโอเค ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับออนไลน์แล้วเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับคือสรุปแล้วนะครับแพ็กเกจตัวเนี้ยถือว่าคุ้มมากถ้าใครยังใช้ได้อยู่ก็ขอให้เติมเงินให้ทันนะครับเติมเงินก่อนคือจะจดเอาไว้ในตั้งเตือนในคาลเลนดาร์ก็ได้เป็นบริการฟรีนะครับไปตั้งปลุกไว้เลยครับ เราหมดวันไหนเนี่ยสมมติว่าผมหมดวันที่ เดี๋ยวนะ15นะครับผมสมัครวันที่15ก็กด15นะแล้วกดบวกเข้าไปนะครับกดบวกแล้วก็
กดการแจ้งเตือนนะครับเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องกด14ดีกว่ามั้งเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันอีกอ่ะ เลื่อนเป็นเดือน3ไปเลยครับ14เนี่ยแต่14นะครับแล้วก็กดบวกแล้วก็กดตัวนี้ครับการแจ้งเตือนเน็ตหมดเตรียมเติมเงินดีกว่าเติมเน็ตดีกว่าเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอีกพงนะใส่ชื่อหน่อยแล้วกันเผื่อมีหลายคน150อ่าเซฟไปนะ แก้ไขได้นะครับใส่ยาวได้ไหมเนี่ยน่าใส่ยาวได้นะครับประมาณนี้แหละใส่แค่สั้นๆนี้ก็แล้วกันโอเคครับผมก็จบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ